ปฏิบัติการจัดระเบียบโลกตามแผน New World Order New World Order ตีกันไอ้ตีกันจีนทำตีกันจีนที่รุกกินรวบในศตวรรษที่21ด้วยเส้นทางสายไหม on one belt one road มาดู CFR นี่คือพวกข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศอ๋ออ๋ออเมริกันก็ตกลงการค้าระหว่างประเทศอ๋อตอนนี้อเมริกามันพยายามสู้กับจีนอยู่ในเรื่องการค้ามันจะสู้จีนได้ยังไงจีนมันมีคนพลเมืองพัน300ล้านและอเมริกันมีแค่300ล้านครับมันจะสู้ได้ไงแม้แต่อุตสาหกรรมจีนก็ยังก้าวหน้ากว่าอเมริกาอยู่ทำทางรถไฟข้ามภูเขาอ่ะบอกว่าอ้าวเริ่มปั้นโบลอยแข่งกันมึงจีนก็ชนะขาดแล้วอ่ะรัสเซียนี่เขาผลิตวัคซีนได้แล้วนะฮะแล้วเขาเสนอให้อเมริกาเนี่ยร่วมมือเขาเสนอความร่วมมือให้กับอเมริกาว่าอเมริกามาเอาเทคโนโลยีเขาไปได้อเมริกาบอกว่าไม่เอานี่คิดดูสินี่แหละนี่แหละนี่แหละแสดงให้เห็นถึงเนี่ยเราเรียนเราเรียนธรรมะมาแล้วเห็นชัดเจนอเมริกามันทำตัวเนี่ยทำเป็นนี่เรียกว่าสารพัดยิงพยองนี่ยิงพยองเกิดจากมานะอติมานะประเทศเองสารพัดเนี่ยเกิดจากมานะอติมานะยิงพยองเราศึกษาธรรมะจากทั้งธรรมพระสารัมพะดื้อดึงยิงพยองเนี่ยอุปกิเลสตัวแท้ๆเลยชัดเจนเลยศึกษาเอาจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพ่อท่านเคยตอบว่าผมจำไม่นานละเรื่องการฝึกจิตให้มีฤทธิ์อ่านใจคนไม่ต้องไปฝึกหรอกอยากรู้ใจใครก็ไปอ่านบทความของเขา อยากรู้ไอ้คนนี้คิดยังไงก็ดูพฤติกรรมที่เขาตอบออกมาสนองออกมาเราคิดอะไรนักคอร์รัปชันนี่แหละเป็นคนที่ทำให้เราเองคิดอะไรโอเคเองคิดรู้เลยว่าเองคิดอะไรครับนั่นแหละคืออ่านเจตัวเขาออกเลยเหรอครับเพราะนั้นอยากรู้ความคิดพ่อท่านต้องไปอ่านเราคิดอะไรอ่านคนมีธรรมะได้อย่างไรเนี่ยอ่านคนมีธรรมะได้อย่างไรก็รู้แล้วเราคุณเป็นไม่ได้ไหมที่คนคิดดีเขียนดีแต่ว่าทำไปอีกเรื่องหนึ่งเลยได้เป็นได้มีมายาคือดีเขียนดีแต่ว่าถึงยังไงก็ไม่รอบครอบไม่รอบครอบสับสนอย่างที่ผมจับผู้ที่เขาไม่ค่อยสับสนมันจะเห็นชัดเจนว่าสิริมหามายาไปไม่รอดมันจะมีหางโผล่อยู่สิริมหามายาไปไม่รอดจะมีตัวขาดตกบกพร่องเห็นไหมนี่ไงพอท่านแฟนออกมาแต่ตะเปียวเขากลับไปหาตะเปียวอีกทีครับพอได้ตีกันจีนที่รุกกินรวบในศตวรรษที่21ด้วยทางสายไหมวันเบลวันโรดเชื่อมต่ออย่างน้อย65ประเทศทั้งทางบกและทางทะเลCIA จอร์จบุชตัวพ่อเป็นคนตั้งขึ้นรู้คนตั้งซะอีกเป็นแขนเป็นขาทำไงทำงานให้ CFR ในเมืองไทยโอเคข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศเข้ามาปักหลักในรูปแบบต่างๆกระจายอยู่ในกรุงและตัวหัวเมืองใหญ่เฉียดหมื่นเป็นซาตานในคราบวิชาการแทรกซึมตามสถาบันศึกษาเป็นปีศาจในคราบนักบุญหนุนแทรกตามกลุ่มเคลื่อนไหวหากินทางสังคมและเพาะเชื้อชังชาติชังสถาบันคือจีนก็ไม่มีกษัตริย์อเมริกาก็ไม่มีกษัตริย์แม้อินเดียก็ไม่มีกษัตริย์ขณะนี้เนี่ยประเทศทั้งโลกเนี่ย คิดดูสิรัฐประเทศที่ยังมีกษัตริย์อยู่นี่ต้องแน่นะไม่แน่มันไปไม่รอดซึ่งตอนนี้เนี่ยมันกำลังเข้ากาลยุคเรื่องไม่มีกษัตริย์เนี่ยมันกำลังจะอย่างเงี้ยเกิดมาก็จะมีเทรนว่าต้องการให้เสมอกันใช่มันจะต้องมาเนี่ยมันจะต้องเป็นเพราะงั้นผู้ที่ประเทศที่มีกษัตริย์จะต้องมีคุณดีคุณความดีงามเป็นความดีงามของประชาชนก็ดีของกษัตริย์ก็ดีต้องสูงสุด ต้องสูงสุดก็ต้องมาดูตัวอย่างเอาจากประเทศที่มีกษัตริย์ที่ดีเนี่ยเพราะ
ประเทศไทยเนี่ยในหลวงร.9เราเนี่ยสร้างกู๊ดวินเอาไว้สูงมากมากสร้างกู๊ดวินสร้างสูงมากเฟเวอร์ไว้สูงมากเราเลยต้องรักษาเราจึงต้องรักษาสถานะแชมเปี้ยนไว้ดีๆนี่แต่จริงๆช่วงนี้เขาออกมาเหมือนกันจะลดทอนอำนาจกษัตริย์อย่างเนี้ยเราควรจะมันกับห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเถียงไปโต้ไปแข่งไปขันไปอะไรไปโต้ตอบเลยยิ่งไม่โต้ตอบถูกต้องยิ่งไปโต้ตอบยิ่งผิดเราสร้างสร้างคุณค่าคุณงามความดีขึ้นไปให้จริงเราทำแบบที่ในหลวงบริสุทธิ์เท่านั้นจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างเราก็พิสูจน์ด้วยการทำแบบที่ในหลวงสร้างผลงานเลยสร้างผลงานเท่านั้นเองเป็นคนเพื่อจูจาเสียสละแม่กูจะฆ่าเราให้ตายเราก็ตายเราต้องเราไม่ตอบโต้ไม่มีโกรธไม่มีเคืองไม่มีถือสาไม่พยาบาทเลยตายก็ตายเราต้องทำเป็นเสมือนของจริงนิ่งใบของพูดได้ไปเถียงเขาไม่จริงต้องยอมอย่างนี้ของจริงต้องนิ่งใบตอนนี้เราต้องยอมสมบปากสมบเขาไม่ต่อปากตอนนี้ที่จะไม่ยอมคือเขาจะออกมานี่เพราะว่าไปเล่นประเด็นนี้อะไรเงี้ยมันจะทำให้เกิดความรุนแรงก็ดูสงบอยู่ไม่ดูสงบอยู่ไม่เป็นแต่เพียงว่าก็เก็บกวาดสิ่งที่มันทิ่มตาทิ่มตีนอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆสิ่งที่มันทิ่มตาทิ่มตีนก็เก็บออกไปไม่ถึงขั้นที่จะต้องไปกวาดไปล้างอะไรไม่ต้องกวาดทิ้งทั้งหมดไม่ต้องรู้ต้องเก็บไอ้สิ่งที่มันไอ้นี่มันมากไปแล้วมันก็ต้องเก็บหน่อยมันทิ่มตาทิ่มตีนโอ้ไม่ไหวถ้ามันยังไม่ใช่โอ้โหเป็นขบวนอะไรขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยจนกระทั่งโอ้โหต้องยกกองทัพมาปราบมันยิ่งเลยนะยิ่งเราอ่านเกมออกว่าเขาเจตนาอยากจะทำยั่วยุจริงๆยั่วยุจริงๆเพื่อให้เกิดรุนแรงขึ้นมาเพื่อให้อดใจไม่ได้ผู้ใหญ่ตีเด็กคนนี้แหละคนเขาก็ไอ้มันก็เล่นๆกันอ่ะคือมันไม่แบบรุนแรงกันมาทำลายวาทะใช้วาทะอะไรโต้กันไปโต้กันมาการเป็นสงครามหอกปากกำลังดีผมว่ามุกกับสตรีเป็นสงครามหอกปากสนุกอันนี้เข้ายุคอารยะแล้วสงครามหอกปากเนี่ยหมายความว่าเป็นโซดาบันแล้วไม่ลงไม้ลงมือกันเนี่ยถ้าลงไม้ลงมือกันนี่ยังหยาบอยู่มีแต่สงครามหอกปากเนี่ยใช้ได้แล้วไปเข้ากระแสถือว่าจุดมือกันจุดที่ชี้ผมได้ก็เป็นจุดเข้ากระแสเข้าขั้นที่หนึ่งนะเข้าขั้นที่หนึ่งเข้ากระแสเพราะเราจะทำอย่างไรให้สะโซดาบันเจริญกว่านี้ทั้งนี้ไม่เข้าใจให้เขาเข้าใจสัจจะว่าโลกนี้ต้องมีสองอันนี้จะทำยังไงจะเข้าใจได้วิญญาณต้องมีวิญญาณเพราะงั้นประชาธิปไตยคุณขาเดียวไม่ได้ประชาธิปไตยต้องสองขาคนจะต้องมีทั้งกายและใจต้องมีวัตถุต้องมีวัตถุและจิตมันไม่มีอย่างเดียวไปไม่ได้มันไม่เวิร์กไม่เดินพวกเขาก็ชอบพูดกันนะครับว่าตายรูปเดียวจิตวิญญาณประชาธิปไตยจิตวิญญาณประชาธิปไตยนั่นแหละจิตวิญญาณประชาธิปไตยต้องมีวิญญาณเพราะงั้นคุณจะไปเอาอย่างเดียวตามที่คุณเองคุณดูชีวิตสังคมเสกของคุณเนี่ยเอาถามอย่างชัดเลยสมมติว่าคุณล้มสถาบันได้เลยไม่มีสถาบันและคุณจะเป็นประธานจิตประดิษฐ์ขาเดียวที่คุณจะสร้างสถาบันใหม่ขึ้นมาคุณจะเป็นสถาบันใหม่เองประธานาธิบดีไงครับอะประธานาธิบดีมันเป็นประธานาธิบดีไม่ใช่สถาบันกษัตริย์เขาต้องการแบบนั้นนะนั่นแหละกำลังพูดไงว่ากำลังทำความเข้าใจกับเขาว่าคุณว่าอย่างหนึ่งเดียวอย่างประธานาธิบดีดีใช่ไหมถูกต้องใช่ไหมนะคุณคิดอย่างนั้นใช่ไหมคุณจะทำอย่างนั้นใช่ไหมดูทรงเขาน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าคุณทำอย่างนั้นน่ะนะถ้าคุณทำอย่างนั้นน่ะคุณก็กำลังที่จะทำตัวเองให้เป็นอย่างอเมริกาเป็นตั้งตัวอย่างคุณต้องทำอย่างนี้คุณจะทำอย่างนั้นคุณจะทำอย่างที่อเมริกากำลังเป็นเอาไหมเอาไหมนะเพราะงั้นต้องมีตัวอย่างอันนี้ก็คงกำลังจะสังเคราะห์เป็นการสังเคราะห์ของโลกสังเคราะห์เห็นตัวอย่างว่าตกลงมันจะจบยังไงครับตกลงมันจะจบยังไงแพ้ได้นะอย่างสายจิตวิญญาณนี่แพ้ได้ค
ความแพ้ได้แต่มันจะมีสิ่งงามเกิดขึ้นให้คนให้ประชาชนอนุชนรุ่นหลังศึกษาความดีงามเหมือนอย่างกับเราแพ้ชาวสงแพ้เนี่ยแพ้ก็ดีนะเหมือนเราแพ้เนี่ยคนก็จะเห็นแนวลึกนะพวกนี้เนี่ยใช้อกุศลใช้บาปใช้ความผิดพลาดมาเอาชนะข้าคายออกเอากิเลสทั้งนั้นเลยเข้ามาเป็นตัวเอาชนะชนะอย่างนั้นไม่มีศักดิ์ศรีเลยไม่มีศักดิ์ศรีเลยเพราะงั้นถึงเงียบหมดเลยตอนนี้เราพูดขึ้นอะไรขึ้นเงียบไม่กล้าฮือขึ้นมาเพราะว่าเราฟื้นขึ้นมาอีกเมื่อไหร่พูดทีไรก็กระทบใจทุกทีเราเอาออกมาลื้อขึ้นมาเลยเนี่ยลื้อขึ้นมาได้เลยมีหลักฐานทั้งนั้นเลยแต่เราก็ไม่ทำอย่างนั้นแต่เราไม่ได้ทำเพราะว่าเราก็ต้องก็รู้เหมือนกันว่าแค่เราถึงนิดนิดหน่อยก็ไม่ใช่คุณอะไรนิดนิดอะไรปราบไว้ปราบไว้มันจะมีความจริงอยู่ที่ว่าประชาชนจะถูกนักศึกษานี่ปลุกเราเพิ่มขึ้นได้ไหมได้แต่คนรุ่นใหม่ประชาชนนี่แหละประชาชนนี่แหละนักศึกษาเขาก็พยายามปลุกเราเพิ่มที่จะเพิ่มมวลประชาชนขึ้นได้คนรุ่นใหม่เพราะถ้าเผื่อว่าประชาชนเข้าใจประชาชนนี่มันก็เป็นความจริงถึงยังไงประชาชนเขาก็ไม่เห็นด้วยก็นักศึกษาเขาปลุกเราขึ้นมาเนี่ยอันนั้นก็จบแต่ถ้าเผื่อว่าประชาชนเกิดเห็นด้วยกับนักศึกษาขึ้นมานี่ยุ่งอ่ะตอนนี้ยุ่งอ่ะจะยุ่งเกิดความแตกแยกจะเกิดความแตกแยกนั่นแต่สิบเก่าเรายังเข้าไปเลยสิบเก่าเราอ่ะยังรู้สึกไปทั้งนั้นเลยมันจะเกิดความแตกแยกกันตรงนี้เพราะงั้นเราก็ทำกันแล้วกันตอนนี้มันอยู่ในขั้นที่เป็นการพูดการคิดเนี่ยมันเฟ้อและมันมากแล้วเหลือแต่ทำเท่านั้นเหลือแต่ประพฤติจริงประพฤติจริงไปอย่างเรียกว่าอย่างอุตสาหะวิริยะให้มากประพฤติจริงนะแล้วมันจะได้ผลมากกว่าทำแบบแดนเทินเทิน